ขณะนี้ลุงแดงอยู่ที่บริเวณศูนย์โรคหัวใจของโรงพยาบาลลำปางนะครับซึ่งขณะนี้ศูนย์แห่งนี้กลายเป็นศูนย์ที่มีความเจริญเติบโตก้าวหน้าเป็นอันดับต้นๆของประเทศส่งผลให้นะครับเราไม่ต้องส่งผู้ป่วยไปรักษาที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับสมัยก่อนต้องรอคิว2ปีกว่าจะได้รับการรักษาบางคนเสียชีวิตไปก่อนบางคนฆ่าตัวตายไปก่อนบางคนไม่มีเงินนะครับวันนี้เราอยากจะให้ทุกท่านได้ร่วมภาคภูมิใจว่าเงินที่พี่น้องชาวลำปางและพี่น้องทั่วประเทศและรวมทั้งต่างชาติด้วยร่วมกันกับโครงการโรตารี่สร้างศูนย์ผ่าตัดหัวใจให้กับโรงพยาบาลลำปางเมื่อ10ปีที่แล้ววันนี้นะครับได้เกิดมรรคผลเป็นที่น่าชื่นใจตามรายงานที่ลุงแดงอยากให้ทุกท่านได้ร่วมภาคภูมิใจกันได้ยินข่าวว่าโรงพยาบาลลำปางเขาดีเครื่องไม้เครื่องมือก็ครบอยากให้แฟนหนูหายความหวังของภรรยาผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจรายนี้มีโอกาสเป็นจริงสูงเพราะศูนย์หัวใจโรงพยาบาลลำปางมีความพร้อมในการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบครบวงจรของเขตสุขภาพที่1ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการการแพทย์ขั้นสูงอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความพร้อมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจห้องผ่าตัดและศัลยแพทย์มีการผ่าตัดหัวใจทุกวันนะครับทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการนะครับโรงพยาบาลลำปางสามารถให้บริการห้องตรวจสวนหัวใจนะครับได้24ชั่วโมงนะครับโดยมีแพทย์นะครับที่สามารถทำการตรวจสวนหัวใจได้อยู่4ท่านนะครับผลจากการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งศูนย์หัวใจโรงพยาบาลลำปางจึงสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดทั้งในเขตสุขภาพที่1และจังหวัดใกล้เคียงได้เป็นจำนวนมากมีความโดดเด่นในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยแบบ one stop service นะครับก็คือผู้ป่วยที่ถูกส่งตัวมารักษาจากโรงพยาบาลข้างเคียงทั้งหมดนะครับก็เราจะสามารถมาทำการตรวจผู้ป่วยทุกอย่างสามารถทำได้ที่สู่ลูกหัวใจของเราได้เลยทีเดียวครับก็ขอให้ทุกท่านได้ร่วมภาคภูมิใจในการที่เราได้ร่วมกันนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนในการสร้างศูนย์โรคหัวใจของโรงพยาบาลลำปางทำให้วันนี้เป็นที่พึ่งของประชาชนคนไทยทั้งภาคเหนือและบางทีทั่วประเทศที่มาที่ลำปางก็ได้ใช้บริการกันด้วยนะครับพี่น้องชาวไทยลุงแดงลุงแดงมาแล้วส่งเสียงเจ๋อแจ๋วมาแล้วครับลุงแดงใครมีปัญหามาปรึกษาลุงแดงใครมีความทุกข์มาปรึกษาลุงแดงนี่แหละครับ